ว่ารัฐบาลจีนมีความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอุยกูในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีนค่ะบังคับให้กินเนื้อหมูแล้วก็ถูกบังคับให้ทำหมันซึ่งข้อสุดท้ายนี้เองค่ะที่เข้าข่ายความพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่แรปอัพค่ะอยู่กับโบกี้ภัทรีนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเห็นข่าวแล้วประเด็นร้อนความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐจากการที่สหรัฐเนี่ยเขาบอยคอตมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวของประเทศจีนค่ะประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะก็เป็นประเด็นหลักที่สหรัฐหยิบยกขึ้นมาอ้างในการบอยคอตไม่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งหลังจากที่สหรัฐเนี่ยออกมานำทีมบอยคอตก็มีอีกหลากหลายประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็แคนาดานะคะที่ออกมาบอยคอตมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนด้วยเช่นเดียวกันแล้วเกิดอะไรขึ้นที่ซินเจียงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางศาลอิสระอุยกูค่ะซึ่งเป็นศาลภาคประชาชนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับรัฐบาลของประเทศอะไรไหนเลยนะคะตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักรเขามีการออกมาประกาศคำตัดสินค่ะว่ารัฐบาลจีนมีความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอุยกูในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีนค่ะศาลเนี่ยยังมีการประกาศอีกด้วยนะคะว่าเขาก็จะมีการควบคุมตัวชาวอุยกูเอาไว้แล้วก็มีการนำเลือดเนี่ยไปทำการทดลองรวมถึงมีการพาตัวชาวอุยกูเนี่ยไปทำหมันนะคะแล้วก็มีการบังคับให้ผู้หญิงบางคนที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะซึ่งถึงแม้จะเป็นการตั้งครรภ์ช่วงท้ายๆแล้วใกล้จะคลอดแล้วก็ตามก็มีการบังคับให้ทำแท้งเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่มีหลักฐานใดยืนยันนะคะว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หมู่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะนี่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายนปี2019ค่ะมีข่าวใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้นนะคะพูดถึงประเด็นเรื่องของค่ายลับที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาเอาไว้ใช้กักกันชาวอุยกูแล้วเรื่องนี้ก็เป็นข่าวเพราะว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐเนี่ยเอาไปตีแผ่นะคะแล้วก็มีหลักฐานต่างๆที่อ้างอิงบอกว่าค่ายลับที่ว่านี้มีอยู่จริงค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของสถานที่ที่สหรัฐนะคะรวมไปถึงองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยเขาอ้างกันว่าทางรัฐบาลจีนใช้ในการกักกันชาวอุยกูแล้วก็มีการล้างสมองชาวอุยกูนะคะรวมถึงใช้แรงงานชาวอุยกูด้วยค่ะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปในค่ายนี้นะคะแล้วก็มีมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามค่ะภาพถ่ายจากดาวเทียมต่างๆนะคะก็เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าค่ายนี้มีอยู่จริงรวมถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะค่ายที่ว่านี้นะคะก็ตั้งอยู่กระจัดกระจายในทั่วเขตปกครองตนเองซินเจียงค่ะเป้าหมายนะคะก็คือการควบคุมและล้างสมองชาวอุยกูเพื่อให้ละทิ้งแนวความเชื่อแล้วก็วิถีทางของตนค่ะภายในค่ายนี้นะคะก็จะมีบังคับให้ชาวอุยกูเนี่ยเรียนภาษาจีนเรียนคุณงามความดีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะส่วนผู้ชายคนไหนที่ไว้เคราหรือว่าผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมตามแบบความเชื่อเนี่ยก็จะถูกลงโทษค่ะมีรายงานระบุ ด้วยนะคะว่าชาวอุยกูเนี่ยถูกบังคับให้กินเนื้อหมูแล้วก็ถูกบังคับให้ทำหมันซึ่งข้อสุดท้ายนี่เองค่ะที่เข้าข่ายความพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลจากสำนักข่าว VOX ค่ะที่ระบุว่าในเขตปกครองซินเจียงนะคะมีอัตราการทำหมันเนี่ยค่อนข้างสูงอย่างมีนัยยะสำคัญมากกว่าภูมิภาคอื่นๆเลยทีเดียวค่ะโดยมีผู้หญิงนะคะที่ทำหมันเนี่ยอัตรามากกว่าภูมิภาคอื่นๆสูงถึง17เท่าด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการประกาศของศาลอิสระอุยกูนี้ทางการจีนก็ออกมาแสดงความไม่พอใจแล้วก็มีการชี้ว่าศาลดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงศาลปลอมๆนะคะแล้วก็ปฏิเสธด้วยบอกว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆเกิดขึ้นที่เขตซินเจียงอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของแรปอัพใน EP นี้นะคะฝากคุณผู้ชมติดตามกันหน่อยว่า EP หน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมาฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ PPTV ด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่วันนี้ดิฉันลาไปแล้วสวัสดีค่ะ